วันนี้เราฟังธรรมในเรื่องของวิธีการดูจิตวิธีการดูจิตนักปฏิบัติธรรมนี่ถ้าไม่รู้จักจิตตนเองนี่ใช้ไม่ได้เลยนะจะรู้อะไรก็ตามแต่ต้องรู้จักจิตตนเองถ้าไม่รู้จักจิตตนเองนี่ยังห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาไกลคณะที่มาจากกรุงเทพหรือพวกที่อยู่ในใกล้ๆวัดก็ดีแต่ใกล้ๆวัดเนี่ยฟังบ่อยแล้วพอรู้เรื่องที่มาจากทางไกลกรุงเทพหรือกับบินบุรีหรือไหนก็ตามเรามาแล้วกลับไปให้มันดูจิตเป็นเรียกว่ามาแล้วคุ้มค่าในการมาทำไมเราต้องดูจิตก็เหมือนกับเราถามว่าทำไมเราต้องมองดูคนนั้นคนนี้สีเขียวสีแดงถ้าเราไม่มองไปเราก็ไม่เห็นไม่รู้จักไม่รู้จักคนไม่รู้จักสีเขียวสีแดงนี่จิตของเราเนี่ยมันเป็นทั้งกุศลและอกุศลทั้งดีและชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ก็มองข้ามไปเมื่อมองข้ามไปไม่ดูอาจารย์บอกว่าให้มาดูจิตมันจะได้เห็นความจริงไงเพราะว่าธรรมะมันก็เกิดที่จิตกิเลสก็เกิดที่จิตนี่แหละฌานสมาบัติก็เกิดที่จิตนี่แหละอภิญญาก็เกิดที่จิตนี่แหละมรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตนี่แหละเมื่อจิตมันสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มาดูมันก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตเราคืออะไรคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้จักตัวเองเลยรู้แต่คนอื่นแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมบางทีทำความเพียรหามรุ่งหามค่ำเป็นเกือบจะเป็นลมสลบสลายก็มีทำความเพียรมากแต่ก็ไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักจิตตนเองเมื่อไม่รู้จักจิตตนเองมันก็ไม่รู้จักกิเลสในตนเองเมื่อไม่รู้จักกิเลสตนเองมันจะบรรลุกิเลสได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเรามีกิเลสตัวไหนบ้างชนิดไหนบ้างมันมายังไงบ้างละมันได้ยังไงบ้างเนี่ยมันอยู่ที่จิตเท่านั้นเอาวันนี้เรามาฟังเรื่องการดูจิตจะว่าโดยรวมๆไปการดูจิตก็คือเอาสติเนี่ยระลึกรู้ลงที่จิตของเราก็จะเห็นจิตตามเป็นจริงอย่างเช่นเราดูจิตที่มันคิดแนะนำเลยดีกว่าเดี๋ยวจะทำกันด้วยเป็นนิ่งอย่างเช่นเรานั่งตอนนี้รู้สึกร่างกายที่นั่งเลยตอนนี้จิตเราเนี่ยรู้กายกายเป็นสิ่งถูกรู้เราเห็นว่ากายสิ่งถูกรู้แล้วมันก็มีตัวหนึ่งอยู่ที่รู้กายอยู่อันนี้เป็นจิตผู้รู้ซึ่งผู้รู้กับสิ่งถูกรู้คือร่างกายเนี่ยมันคนละอันกันแต่เราไม่ต้องไปตามหาผู้รู้ที่ไหนถ้ายังไม่เห็นก็ไม่ต้องไปตามหาเพียงแต่รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันถูกรู้อยู่มีสิ่งหนึ่งรู้อยู่เนี่ยตอนนี้เรานั่งรู้กายอยู่
ถ้าเรานั่งอยู่บ้านเราก็จะดูร่างกายที่หายใจไปเรื่อยๆหรือท่องพุทโธไปด้วยก็ได้ให้เอาตัวนี้เป็นหลักเรียกว่าวิหารธรรมถ้านั่งอยู่ให้ดูร่างกายที่หายใจเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมหมายถึงว่าหมายถึงจิตอยู่กับวิหารธรรมนี้อยู่กับสิ่งนี้วิหารคือที่อยู่จิตอยู่กับร่างกายที่นั่งหายใจเรียกว่าร่างกายเป็นวิหารธรรมคือจิตมันอยู่กับสิ่งนี้มันไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่อยู่ตอนแรกเราต้องรู้สึกตัวอย่างนี้ก่อนพอรู้สึกตัวในจิตมันจะตั้งมั่นนะถ้าคนจิตมีกำลังก็จะถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นปุ๊บเราก็ดูร่างกายที่หายใจไปหรือท่องพุทโธไปไม่นานหรอกจิตมันจะคิดจิตคิดไปเนี่ยให้เรารู้ทันรู้ยังไงรู้สึกว่าเออมันคิดแต่ไม่ต้องพูดตอนแรกเรารู้กายใช่ไหมล่ะพอจิตมันคิดไปเราก็ให้รู้ว่าเออมันคิดไปตัวความรู้สึกเปลี่ยนจากรู้กายไปรู้ความคิดนั้นพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับจิตขณะต่อมาเนี่ยมันก็จะกลับมารู้กายมันเดิมตั้งมั่นก็ท่องพุทโธไปเรื่อยเรื่อยอยู่กับร่างกายไปเรื่อยคิดอีกก็รู้อีกพอรู้ทันความคิดดับก็กลับมาอยู่ที่วิหารธรรมเราร่างกายนั่งหายใจเนี่ยให้เราฝึกตัวนี้ให้มากหรือไปเดินจงกรมก็เหมือนกันนะดูกายที่เคลื่อนไหวไปเดินไปถ้ามันคิดให้เรารู้ถ้าเดินอยู่มันคิดอ่ะถ้าดูไม่ทันให้หยุดยืนก่อนรู้ว่ามันคิดพอมันหยุดคิดแล้วก็เดินต่อจากนั้นแหละกลับไปกลับมายืนเดินนั่งทั้งในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกอย่างนี้นะไม่กี่วันหรอกมันจะเกิดสติสติตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเองรู้ทันความคิดคือถ้าจิตมันคิดปั๊บสติจะรู้ทันเองเลยเมื่อรู้ทันความคิดก็สลายไปโดยไม่ต้องเป็นละมันก็มันจะเหลือแต่จิตผู้รู้พอคิดอีกเราก็รู้อีกความคิดก็ดับไปเหลือแต่จิตผู้รู้เราดูไปดูไปจะได้ความตั้งมั่นได้สมาธิเลยเนาะแต่บางคนเนี่ยยังไม่เคยดูนี่จะทำไม่ได้เพราะเนี่ยสติมันไม่ไหวมันจะคิดไปนู่นนานๆแล้วถึงรู้จนเกิดราคะเผาไหม้จิตจนเกิดโทสะเผาไหม้จิตเกิดโมหะจึงรู้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ราคะโทสะโมหะคือการรู้จิตเนี่ยเราต้องรู้จิตที่เป็นปัจจุบันนะอย่างเช่นมันเผลอคิดไปแล้วเราไม่รู้มันมาเกิดราคะแล้วเราดูราคะนั่นแหละพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่ส่วนมากในการดูจิตอะในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านสอนไว้การดูจิต8คู่16อย่างแต่ไม่ดูทั้งหมดหรอกเพราะจิตบางตัวมันไม่มีในเราอย่างเช่นจิตที่เป็นฌานอย่างเงี้ยมันไม่มีก็จะเพิ่งไปดูมันหรือจิตวิมุตติอย่างเงี้ยก็ดูตัวที่มันมีก็ดูคู่แรกกับคู่ที่4ถึงคู่ที่4มีอะไรบ้างคู่แรกอัน1จิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ2จิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าไม่มีราคะ3เมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ4เมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะ5เมื่อจิตมีโมหะ
ก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ6เมื่อจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะ7เมื่อจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหู8เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิต8อย่าง4คู่เนี่ยมันมีบ่อยในชีวิตประจำวันเราจะมีตัวนี้เยอะก็ดูตัวนี้เป็นหลักแต่ตัวไหนมาก็ต้องดูตัวนั้นราคะเป็นยังไงอย่างเช่นเราเห็นรูปแล้วเราก็ชอบใจเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องทางกายเกิดราคะคือความยินดีความชอบใจความกำหนัดอย่างเช่นเราเห็นอะไรสักอย่างที่มันสวยงามแล้วก็เกิดความชอบให้เรารู้ว่าตอนนั้นจิตมันมีอาการชอบอยู่ตอนนั้นแหละไม่ต้องทำอย่างอื่นสมมติเราท่องพุทโธพุทโธจิตเกิดราคะมันลืมพุทโธไปแล้วแหละใครรู้ทันราคะก็กลับมาที่พุทโธโทสะเหมือนกันสมมติเราท่องพุทโธพุทโธอยู่จิตมันเผลอไปตั้งนานแล้วไม่เห็นตัวมันปรุงแต่งเกิดโทสะแล้วเราก็รู้ทันโทสะรู้สึกเป็นไหมรู้สึกโทสะนะรู้สึกเป็นไหมก็รู้สึกเหมือนกับรู้สึกร่างกายนี่แหละสมมติเราตอนเนี้ยร่างกายมันปวดใช่ไหมล่ะเรารู้สึกถึงความปวดที่ขานั่งอยู่นะลักษณะการรู้เช่นนี้เขารู้ที่ถูกต้องแต่เมื่อจิตมีโทสะเราก็รู้โทสะก็เหมือนกับรู้ความปวดหรือตอนนี้พัดลมมันเป่ากระทบร่างกายเราเราก็รู้ลมใช่ไหมล่ะเรารู้ลมยังไงเวลาโทสะเกิดขึ้นก็รู้งั้นแหละรู้เฉยเฉยพอเรารู้ทันนะโทสะมันดับเมื่อโทสะดับอีกขณะต่อมามันก็ตั้งมั่นถ้าจิตมีกำลังจะตั้งมั่นท่านจึงกล่าวว่าเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าไม่มีโทสะเพราะขณะแรกมีโทสะเพราะมันหลงน่ะจึงมีพอรู้ทันปุ๊บจิตหลงดับไปก็คือเป็นจิตรู้เป็นจิตที่ไม่มีโทสะหรือจิตฟุ้งซ่านน่ะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะเหมือนกันไม่มีโมหะก็รู้ทันหรือจิตหดหูหดหูมันหดจริงๆนะถ้าเรามองเห็นจิตมันหดหูมันจะหลับอย่างเดียวมันอ้อยส้อยอ้อยอิงอยู่มันขี้เกียจไม่อยากทำการงานเราก็โอ้ตอนนี้จิตเราหดหูนี่มันท้อแท้ก็รู้ทันถ้ารู้ทันมันก็หายเลยนะมันก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อจิตอดหูก็รู้ชัดว่าจิตอดหูเมื่อจิตไม่อดหูก็รู้เมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้ทันความฟุ้งซ่านดับมันก็เหลือจิตผู้รู้เท่านั้นเองเมื่อเราดูไปนี่บ่อยๆนะจิตมันจะจำแล้วว่าจะเกิดถิระสัญญามันจะจำสิ่งที่เราพาดูนี่ได้มันจะจำราคะโทสะโมหะหดหูฟุ้งซ่านได้วันต่อไปข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นถ้าราคะเกิดเราไม่ต้องพามันดูนะสติเราจะรู้ทันทันทีเลยเนี่ยสุดยอดตรงนี้แหละเวลาโทสะมันเกิดใครทำผิดใจยังไม่ถึงโทสะแล้วแค่งุนหงิดขึ้นมาสติก็ปั๊บแล้วรู้ทันเลยพอรู้ทันอ่ะโทสะงุนหงิดก็สลายไปก็มันก็กลายเป็นจิตผู้รู้พอจิตหลงเกิดปุ๊บสติก็รู้ทันหดหูก็รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้ทันอาการที่มันรู้ทันได้เองเนี่ยเป็นจิตที่มีคุณภาพมากเป็นสติที่มีคุณภาพเป็นสมาสติ
เป็นสติที่มีกำลังแล้วอสังขาริกเป็นมหากุศลไม่ต้องชักจูงให้มันรู้มันรู้ของมันได้เองหรือบางทีก็เรียกว่าสติอัตโนมัติ ถ้าเราฝึกดูจิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันจะไม่ค่อยฟุ้งหรอกอะไรมามารู้ทันสิ่งที่รู้จะดับไปจะเหลือแต่จิตผู้รู้เมื่อเราดูราคะโทสะโมหะบ่อยๆฟุ้งซ่านบ่อยๆต่อไปเนี่ยสติมันเร็วขึ้นนะพวกราคะโทสะจะไม่ค่อยเกิดนะมันจะเหลือเฉพาะจิตที่หลงเราลองรู้สึกตัวดีๆตอนนี้รู้สึกตัวดีๆลองทำจิตให้สว่างถ้ามันง่วงก็รู้ทันใครง่วงก็ลืมตาขึ้นทำจิตให้รู้ตื่นเบิกบานรู้สึกกายไว้เราสังเกตไหมรู้สึกกายเนี่ยเป็นอาการจิตผู้รู้ไม่หลงไม่มีราคะโทสะโมหะดูรู้ไม่ใจไว้หรือขยับกายไว้ขณะรู้เนี่ยมันไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นจิตที่สะอาดนะถ้าเรารู้สร้างตัวรู้บ่อยๆมันจะจำตัวนี้ได้ว่าเออจิตผู้รู้เป็นเช่นนี้จิตตั้งมั่นเป็นอย่างนี้จิตตั้งฐานเป็นเช่นนี้มีความสุขอย่างนี้จะจำได้เลยถ้าเรามีจิตผู้รู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปถ้ามันเกิดราคะขึ้นมาเนี่ยผู้รู้ดับมันจะรู้ทันทีเลยนะเพราะว่ามันจำได้ผู้รู้ดับปุ๊บอ้าวราคะมามันเห็นเลยโดยที่เราไม่ได้สั่งเลยนะมันเห็นเองแล้วก็กลับมาเป็นผู้รู้เองเอาลองรู้สึกตัวไว้ลองดูภาวะไปด้วยถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยบางทีหงุดหงิดขึ้นมายังไม่ถึงความโกรธหรอกพอโกรธมาปุ๊บผู้รู้มันดับไปอ่ะมันจะเห็นอ้าวผู้รู้ดับไปแล้วเกิดจิตโกรธพอรู้ทันจิตโกรธก็กลับไปเป็นผู้รู้อีกพอหลงปุ๊บก็รู้ทันความหลงอีกก็เหลือแต่จิตผู้รู้ในที่สุดเนี่ยถ้าเราสติไวนะจิตมีกำลังมันจะเหลือแค่สองอย่างเหลือจิตผู้รู้กับจิตหลงอันนี้ง่ายแล้วจะเหลือแค่รู้เป็นจิตผู้รู้พอหลงจิตมันหลงไปไหลไปรู้ทันมันก็ดับก็เหลือแต่จิตผู้รู้การปฏิบัติก็แคบเข้ามาเหลือแค่รู้แล้วก็หลงหลงแล้วก็รู้สลับกันอย่างนั้นอ่ะหรือรู้กับเผลอรู้กับเผลอรู้กับเผลอสลับกันอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ในจิตจะมีกำลังมากจะเห็นว่าจิตเราไม่เที่ยงด้วยมันจะเห็นหลายหลายอย่างในจิตอ่ะเทศยังไงก็ไม่หมดแล้วเป็นตัวปฏิบัติดกทั้งตัวเขียนออกมาในจิตถ้าเราดูจนจิตมันชำนาญอย่างนี้แล้วเนี่ยมันหลงไม่ได้จิตตั้งมั่นมันก็ได้สมถะนะหรือว่าเป็นสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นสมาธิถึงอัปปนาสมาธิได้แล้วเป็นสมาธิที่ถูกต้องด้วยวันต่อไปถ้าจะเข้าสมาธิไม่ต้องเริ่มจากลมหายใจก็ได้แค่มีสติรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงมันจะรู้อ้อตอนนี้จิตฟุ้งก็รู้ทันจิตฟุ้งซ่านพอรู้ทันปุ๊บมันก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาฟุ้งอีกรู้อีกฟุ้งอีกรู้ในที่สุดมันฟุ้งไม่ได้มันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าสมาธิไปเลยเห็นไหมทำความสงบก็ทำง่ายเนาะเนี่ยเราไปฝึกดูนั่งอยู่พุทโธพุทโธก็รู้ทันจิตที่มันไหลไปเดินโยกมอยู่ก็รู้ทันทำทั้งกลางวันทั้งกลางคืนตลอดเมื่อเราดูจิตอยู่เนี่ยเราจะเห็นนะว่าเวลาราคะเกิดมาเนี่ยโอ้ยมันทุกข์โทสะเกิดมาก็ทุกข์โมหะเกิดมาก็ทุกข์ฟุ้งซ่านมาก็ทุกข์กดหูก็ทุกข์ทำไมรู้ก็เพราะว่าเราไม่จิตผู้รู้ไงถ้าเราสังเกตดูว่าจิตผู้รู้เราตอนนี้ลองรู้สึกตัวดีๆมันมีความทุกข์ไหมจิตผู้รู้มันไม่มีความทุกข์นะมันจะมีแต่ความสุข
มีปีติอยู่หน่อยๆสว่างบันเทิงอยู่จิตที่มีผู้รู้เนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีความสุขเมื่อเราอยู่ความสุขอย่างเงี้ยอย่างเช่นโทสะมันเกิดขึ้นปั๊บมันจะร้อนเหมือนกับไฟก้อนหนึ่งก็มาไหม้ความสุขหายไปเหลือแต่ความร้อนมันจะรู้ชัดทันทีเลยนี่แหละจิตผู้รู้แล้วสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญายังไม่เกิดโทสะอะไรแค่งุนงิดโอ้โหจะเห็นว่าจิตผู้รู้ที่มีความสุขหายไปเหลือแต่จิตร้อนจิตหนักมืดตื้อเลยหน้ารังเกียจมันจะเห็นโทษของกิเลสราคะก็เหมือนกันนะตอนแรกเราไม่รู้เห็นหรอกราคะเป็นทุกข์เราก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ร้อนแต่เราไม่เห็นแต่พอเรามาดูจิตไอ้วัยจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยในความตั้งมั่นน่ะมันไม่มีความร้อนมีแต่ความเย็นมีแต่ความสุขพอเราไปชอบใจอะไรขึ้นมานะอุ้ยอันนี้สวยจังอย่างนี้เป็นต้นขณะที่มีราคะในจิตมันจะร้อนเหมือนกับมีไฟกองหนึ่งไหม้ขึ้นในใจอย่างนี้เราก็รู้ทันราคะราคะดับมันก็จะตั้งมั่นมาก็เหลือแต่ความสุขนี่แหละการดูจิตเนี่ยถ้าดูไปจริงมันก็สามารถละราคะได้ด้วยการปฏิบัติบางสายเขาละราคะโดยการดูกายเห็นกายเป็นสุภะไม่งามเป็นทุกข์พิจารณาไปก็ละความกำหนัดในกายได้ตัดราคะได้แต่พวกดูจิตง่ายกว่านั้นละได้โดยเห็นโทษของราคะแต่ก่อนเรารักคนอื่นเรามีความสุขใช่ไหมล่ะพอปฏิบัติเห็นความจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วรักคนอื่นเป็นทุกข์รักทีไรเหมือนกับไฟไหม้ใจไม่เหมือนเราไหม้จริงๆร้อนจิตไม่รักไม่ชังจิตเป็นกลางๆจิตตั้งมั่นเนี่ยดีกว่าสงบกว่าปราณีตกว่าไม่ทุกข์จิตจะไปชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรก็ตามมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเห็นโทษของราคะเนี่ยเห็นจริงๆด้วยปัญญานะมันก็สามารถละราคะได้โดยไม่ได้ไปพิจารณาอสุภะอะไรเลยอาจสามารถผ่านก็ได้เหมือนกันงั้นเมื่อเราฝึกดูจิตนี่นอกจากจะเห็นจิตตัวเองแล้วยังเห็นเวทนาในจิตด้วยนะว่าสิ่งที่เราก็เห็นว่าเป็นสุขเรามาเห็นความจริงมันเป็นทุกข์นะอย่างเช่นราคะหรือความสนุกสนานเราไปดูหนังซีรีส์เกาหลีเกาหลีอะไรก็แต่ไปเล่นเกมอะไรเราสนุกนะแต่เราถ้าเราดูจิตเป็นน่ะเราทำจิตตั้งมั่นล่ะลองไปดูหนังนี่ร้อนหมดแหละต้องปิดทีวีเดินหนีเลยอ่ะดูเอาไม่ได้หรอกใครเห็นตัวนี้แล้วเห็นหรือยังเลยชอบดูหนังอยู่โดยเฉพาะหนังอิจฉาริษยามันดูไม่ได้หรอกถ้าใครยังชอบดูอยู่แสดงว่ายังไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักข่าวการเมืองนี่ไม่อยากดูหรอกมันร้อนใช่ไหมดูออกไหมเวลาดูข่าวการเมืองมันร้อนนั่นแหละมันมีโทสะดูออกแล้วเนี่ยเวลาเราโกรธแล้วจิตมันเป็นทุกข์ดูออกไหมออกเนาะโอ้ยทำไมออกนี่ไม่รู้จะเกลียดไหนเกลียดแซดแล้วอาจารย์ว่าเนาะเอาเราเชื่อไหมว่าคนในโลกเนี่ยดูไม่ออกนะที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเกิดราคะในรูปเสียงกิริยาปฏิภาณนี่มันเสพเลยนะเห็นไหมเต้นแรงเต้นกาตามหน้าเวทีเสียเงินซื้อตั๋วเขาไปดูตามโรงหนังดูดารานั่นไปหาทุกข์นั่นน่ะเราเห็นแล้วโอ้ยจ้างก็ไม่ไปมาเล่นในวัดก็ไม่ดูมันทุกข์จะไปดูทำไมเนาะ
ขนาดเห็นโยมไม่กี่คนยังทุกข์เลยไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตหรอกใช่ไหมนั่นแหละเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจิตจิตที่เผลอเราไม่รู้จิตที่รู้เห็นว่าจิตที่รู้เนี่ยซึ่งจัดเป็นความตั้งมั่นจิตถึงฐานมันมีความสุขสัมมาสมาธิจึงเป็นเหตุใกล้จะเกิดปัญญาอย่างนี้แหละทีนี้มันละเอียดเลยนะเนี่ยเราจะเห็นว่าอกุศลทั้งหลายอ่ะราคะโทสะโมหะโอ้ยล้วนแต่สร้างทุกข์มันจะกลัวอกุศลจิตมันจะไม่ไปทำชั่วเลยเห็นไหมจะกลายเป็นคนดีเลยเพราะว่าเราทำอะไรไปผลมันก็อยู่ที่ใจเราต้องเหมือนกับตกนรกตลอดทำบาปน้อยก็ทุกข์น้อยบาปเยอะก็ทุกข์เยอะแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยเช่นเรารักษาศีลไม่ได้นะเวลาเรามาดูจิตเนี่ยมันจะรักษาศีลได้ดีเพราะมันจะเห็นโทษของการทุศีลเราแค่ตบยุงอยู่นี่ฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์เล็กๆน้อยเพื่อผุดเพื่อเปลี่ยนในกามพูดปดดื่มสุราอย่างเช่นการพูดปดอย่างเงี้ยเราพูดสนุกสนานนะหรือพูดสอดเสียดนินทาคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีพูดสนุกสนานทางโลกนะรู้สึกว่าฉันไม่ทุกข์เลยไม่จะสนุกโอ้ถ้าได้เมาชาวบ้านนี่รู้สึกว่านอนหลับฝันดีรู้สึกไม่เห็นโทษมันนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติดูจิตออกนะเอาลองทำจิตตั้งมั่นหน่อยสิขยับกายหรือท่องพุทโธรู้สึกตัวในจิตตั้งมั่นเนี่ยมันไม่มีทุกข์นะถ้าเราอยู่จิตผู้รู้บ่อยๆเนี่ยอยู่ในสมาธิบ่อยๆเนี่ยแค่เราผิดศีลเล็กน้อยขึ้นมาเนี่ยจิตผู้รู้จะเสื่อมไปเศร้าหมองเราเป็นทุกข์อย่างเช่นเรานั่งสมาธิอยู่เดินโยกมอยู่เราเคยไปว่าใครสักคำอาจจะว่าเหน็บแนมแค่นั้นเนี่ยไม่แรงหรอกมันต้องรับกรรมนะมันจะมาเลยสังเกตออกไหมมาหมดแล้วเนี่ยถ้าใครไม่เห็นแสดงว่าสติยังอ่อนมาหมดเลยกรรมที่เราทำไว้สมมติเราไปพูดกับใครไม่ดีไว้เนี่ยจิตอารมณ์มันที่เราทำไว้มันเป็นวิบากเราต้องรับมันจะขึ้นมาทางใจมันกระทบปั๊บจิตเราเนี่ยร้อนวาบ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 จนกว่าวิบากมันจะหมดเราจะเห็นเลยโอ้ทุศีลเล็กๆน้อยก็ทุกข์ขนาดนี้ต่อไปมันจะสำรวมระวังเลยว่าต่อไปจะไม่ทำเช่นนั้นอีกเพราะว่าเราเป็นคนรับกรรมคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้เพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติสมปฏิบัติเพื่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อยถาธรรมสามีกิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรเริ่มจากปฏิบัติดีคือชั่วไม่ได้เลยปฏิบัติถ้าชั่วไปไม่รอดเมื่อมันเห็นชัดว่าอกุศลแม้เล็กน้อยก็สร้างทุกข์ขนาดนี้ถ้าเราไปทำอีกเราก็รับทำมากรับมากทำน้อยรับน้อยเราผู้เดียวเป็นคนรับมันไม่สุขเลยมีแต่ทุกข์ไหมอยู่เนี่ยภาวนาก็ไม่เดินหน้ามีแต่ความมืดมนเนี่ยมันจะกลัวต่อไปมันจะระวังรักษาศีลจะเกิดหิริและอายเช่นนั้นจะเกิดโอตตปะเกรงกลัวไม่ทำอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะเมื่อเราดูจิตไปศีลเราจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเห็นไหมดูจิตมันมีผลหลายอย่างในศีลจะบริสุทธิ์ได้เลยไอ้ที่รักษาศีลไม่ค่อยได้เพราะมันไม่รู้โทษของการทุศีลเราโทษการทุศีลดูที่ไหนก็ดูที่จิตนี่แหละคือไม่ต้องให้คนมาบอกเลยว่าอันนี้ชั่วอันนี้ดีเราอยู่ในที่ลับก็ตามที่แจ้งก็ตามมันจะไม่ทำชั่วเลยเพราะตัวเองมันเป็นพยานอยู่ในจิตของตัวเองนี่แหละว่าทำชั่วมาเนี่ยผลมันมากไม่คุ้มหรือว่าไม่คุ้มเลยอ่ะไม่เอาเลยอ่ะมันจะทำแต่ดีอย่างเดียวเพราะนั้นผู้ที่ท่านบรรลุธรรมจึงน่ากราบไหว้นะท่านไม่ชั่วเลยนะจิตท่านนะ
ม่ใช่ว่าทำชั่วด้วยทำดีด้วยเราบรรลุธรรมโอ้ไม่มีหรอกในโลกนี้ไปหาที่ไหนไม่มีหรอกก็เหมือนกับผ้าขาวเราเนี่ยไปซักแล้วเอามาใส่สิ่งกระปกซักแล้วมาใส่สิ่งกระปกมันจะสะอาดไหมไม่สะอาดมันต้องซักอย่างเดียวใช่ไหมนั่นแหละเมื่อเราดูลงที่จิตเนี่ยมันจะเห็นทั้งจิตด้วยเห็นทั้งเวทนาด้วยที่เป็นทุกข์เห็นทั้งเวทนาที่เป็นสุขนะมันจะเห็นว่าเมื่อใดสติเกิดแล้วก็เป็นสุขสมาธิเกิดก็เป็นสุขปัญญาเกิดก็เป็นสุขเราถ้ามาผลในความมันต้องสุขกว่านี้มันจะมีความมั่นใจขึ้นมานะสำหรับผู้ใหม่มันจะเกลียดกลัวต่ออกุศลจะยินดีในการเจริญกุศลอย่างเดียวทีนี้ก็ไปแน่วเลยแหละทำดีอย่างเดียวถ้าเราดูจิตไปนะให้เราสังเกตความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จิตนะดูบ่อยถ้าใครถนัดดูจิตคิดก็ดูไปแต่ให้ดูความสุขความทุกข์ด้วยมันจะเห็นเลยว่าอันนี้พูดสั้นๆว่าทุกข์ที่มันเกิดนะเกิดจากอกุศลเราจะเห็นชัดเลยพุทธเจ้าก็ตรัสได้ว่าอกุศลเนี่ยขณะทำเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามแต่วิบากของมันเป็นทุกข์อย่างเดียวเอาอกุศลขณะทำเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมันมีด้วยหรือทำอกุศลเป็นสุขมีสิสนุกในการด่าเขาสนุกในการนินทาเขาสนุกในการฆ่าสัตว์ตัวนี้ใช่ไหมมันรู้สึกเป็นสุขนะแต่จริงมันทุกข์นะแต่มันมองไม่เห็นแต่ทำแล้วเนี่ยผลมันเนี่ยมีทุกข์อย่างเดียวจะเห็นเลยว่าเราผ่านมาเราต้องรับวิบากเท่านั้นนั้นถ้ามันทุกข์กันมาให้รู้เถอะอันนั้นเป็นกรรมของเราถ้ามันทุกข์มาอย่าไปโทษใครโทษเราเราไปสร้างกรรมมันเป็นอกุศลไว้ทีนี้เราก็รับวิบากเต็มๆนะถ้ารับไม่หมดชาติหน้าก็รับต่อไปส่วนกุศลเนี่ยขณะทำน่ะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามผลของมันน่ะวิบากของมันเป็นสุขอย่างเช่นเรานั่งฟังธรรมเนี่ยปวดแช่งปวดขานะเดินจงกรมก็โอ้โหลำบากเหงื่อไหลขย้อยแต่ผลของกุศลเป็นยังไงเป็นสุขไหมเป็นสุขจิตตั้งมั่นเป็นสุขเกิดปัญญาเป็นสุขเห็นไหมนี่แหละพวกนี้มันจะเกิดขึ้นน่ะจากการเรารู้ลงที่จิต การรู้ลงที่จิตเนี่ยมันจะรู้ได้ถูกและรัดสั้นอันนี้เราสนใจดูจิตพูดไม่หมดเลยนะเรื่องจิตเนี่ยว่าเห็นอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทก็เห็นได้จิตนี่แหละอย่างเช่นเราเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดสุขขึ้นมาก็เกิดเวทนาแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อมีเวทนาก็เกิดตัณหาถ้าเกิดสุขจิตเราก็เกิดตัณหาแล้วก็เห็นตัณหาอย่างนี้เมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานมันเข้าไปยึดเราก็เห็นอาการจิตเข้าไปยึดเข้าไปเกาะมันเห็นหมดแหละไอ้สัตว์สี่เราก็เห็นในจิตเรานี่แหละตอนนี้กำลังรู้ทุกข์อยู่ก็เห็นสมมติไทยเห็นได้เกิดทุกข์โอ้ยมาได้ตัณหาเกิดขึ้นมันก็ทุกข์เราจะเห็นหมดเลยโอ้อันนี้ตัณหานี่เกิดขึ้นเพราะเป็นเหตุความทุกข์มันจะเผาใจเราเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยพอเรารู้ทันความทุกข์ความทุกข์ดับไปเกิดนิโรธเป็นขณะไปแล้วก็เห็นการเรียนรู้ดูจิตเนี่ยมันจึงเป็นที่เกิดปัญญานะเกิดปัญญาด้วยไวแล้วก็สงบเร็วบางคนปฏิบัติไม่เคยดูจิตนะเพ่งร่างกายอยู่ยกย่างเหยียบหรือเพ่งอะไรหนึ่งอยู่ดูแต่กายมันก็สงบตรงนั้นแต่ไม่มีปัญญาพวกนี้เลยพอเลิกทำก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายขัดข้องทะเลาะปล่อยวาดไปทั่วเลยเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกที่มันเลยไม่เห็นธรรมปฏิบัติตรงที่จึงจะเห็นธรรมเมื่อเราดูจิตปุ๊บนะก็เป็นจิตตานุปัสสนาสิปฐานเมื่อเราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เมื่อใดจิตเรามันไม่มีอะไรให้ดูมันว่างๆเราก็รู้สึกตัวไว้ขณะจิตตั้งมั่นน่ะรู้สึกตัวอยู่น่ะมันจะเห็นร่างกายชัดเห็นร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายยืนพวกนี้เห็นชัดเลยนะ
ขณะเห็นเช่นนั้นก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมขณะเราไม่ได้สนใจดูกายมันก็เห็นเองนะเพราะว่าเราดูจิตเมื่อมันตั้งมั่นมามันก็รู้สึกกายแบบเต็มที่เลยเมื่อเรารู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์รู้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์รู้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสมบูรณ์ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเกิดขึ้นก็จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นที่4อรหัตผลน่ะก็หลุดพ้นไปเพราะการดูจิตจึงพูดเรื่องการดูจิตให้ผู้ใหม่ผู้เก่าฟังต่อไปให้เราฝึกดูจิตนะไม่รู้จำกันได้ไหมจนนั่งอยู่เนี่ยพุทโธพุทโธกะเราไม่ได้มุ่งไปที่พุทโธให้สงบอย่างเดียวมุ่งให้รู้ทันจิตด้วยให้รู้ทันความคิดอะเป็นระดับแรกถ้ารู้ไม่ทันมันเกิดราคะโทสะโมหะก็ให้รู้ทันก็กลับมาที่พุทโธเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเดินจงกรมเหมือนกันหรือทำงานบ้านอยู่เราล้างถ้วยล้างชามอยู่ในบ้านเนี่ยนี่ตัวคือกรรมฐานอยู่ในบ้านตัวที่มันชอบเกิดบ่อยคือโทสะเห็นหน้าใครเมื่อจะเกิดโทสะอยู่เรื่อยโดยอยู่กันมานานตื่นมาเห็นหน้ากันคอยดูโทสะมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเราก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันสนุกนะเราก็บอกเรารู้ทันเลยจะอีมันก็ได้แน่ฉันว่าแล้วเธอต้องเกิดอย่างนี้เราก็รู้ทันพอรู้ทันโทสะดับเราก็ไม่ไปพูดร้ายกับใครนะทีเราก็ทำงานบ้านไปอีกรู้สึกตัวไปโทสะอีกก็รู้ทันอีกเมื่อกิเลสมันเกิดอย่างเช่นโทสะเกิดมาเราไม่ตอบสนองมันเนี่ยมันก็จะดับไปขณะที่มันดับไปนะมันลดปริมาณไปด้วยนะจาก 100% เหลือ 90 80 มันจะเล็กลงเล็กลงกิเลสถ้าเราไม่ตามใจมันมันจะเล็กลงเล็กลงเลียวไปแล้วก็ค่อยหายไปแต่ถ้าเราไปตอบสนองมันนะโทสะเกิดขึ้นเราไปด่าไปว่าเอามาปรุงแต่งมันจะโตขึ้นนะจากโกรธน้อยเป็นโกรธมากทีนี้ก็กลายเป็นคนโทสะจริตเลยอะไรขวางหูขวางตาก็ปึ้งขึ้นมาหน้าดำหน้าแดงลงไม่ได้เลยเพราะมันแรงนั่นให้เราสนใจดูจิตอยู่ไหนก็ตามในรูปแบบก็ทำในรูปแบบแล้วก็รู้ทันจิตที่มันชิดอยู่บ้านทำงานอยู่ก็รู้รู้ได้ทั้งวันการดูจิตนี่ไม่จำเป็นต้องมีฌานก่อนเขาเรียกว่าที่บรรยายมาทั้งหมดเป็นเดินสายวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกก็คือเจริญวิปัสสนาไปเลยที่เรียกวิปัสสนาญาณิกสมาธิเกิดทีหลังอย่างเช่นรู้จิตเผลอรู้จิตเผลอรู้สมาธิได้ทีหลังวิธีทำวิปัสสนานี้ก็คือเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองพอตรงสติปัฏฐาน4นะวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ต้องไปสงสัยว่ามันต้องได้สมาธิก่อนไม่ใช่พระเจ้าท่านแสดงไว้แล้วเนี่ยเมื่อมีจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเมื่อไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าไม่มีโทสะอย่างนี้เป็นต้นจิตราคะโทสะพวกเนี้ยมันเป็นจิตธรรมดาที่ยังไม่ได้อยู่ในฌานนะเราใช้ชีวิตอยู่ก็เกิดราคะโทสะท่านให้ดูไปเลยถ้าอยู่ในฌานมันจะมีราคะโทสะมาอย่างไหนล่ะดูออกไหมถ้าอยู่ในฌานมันจะมาจากไหนโทสะไม่มีหรอกฌานเกิดขึ้นนิวรณ์มันตายหมดแล้วพยาบาทโทสะเรียบหมดเลยเหลือแต่ความสุขเพราะนั้นคำว่าดูราคะโทสะก็คือดูชีวิตเราปัจจุบันนะไม่มีสมาธินี่แหละดูไปเลยพอดูไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปดังอาจารย์อธิบายมาแต่วิธีดูนะย้ำนิดนึงก่อนจบเราจะไปจ้องดูจิตเลยมันไม่ได้หรอกให้เราหาวิหารธรรม อะไรวิหารธรรมคือเครื่องอยู่อย
อย่างเช่นนั่งอยู่เนี่ยอย่านั่งเปล่าๆให้ท่องพุทโธไว้พร้อมลมหายใจหรือดูร่างกายหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้อยู่ตัวนี้เพื่ออะไรเวลามันเผลอสมมติเราท่องพุทโธมันต้องเผลอจากพุทโธไปคิดพอมันเผลอจากพุทโธมันจะรู้ได้ทันรู้ได้ไวเข้าใจไหมถ้าไม่มีพุทโธกำกับไว้มันเผลอทั้งวันหรือเราเดินจงกรมอยู่ก็การเดินจงกรมเป็นเครื่องอยู่ทำงานบ้านก็ทำงานบ้านเป็นเครื่องอยู่เช่นเรากวาดเนี่ยดีเลยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเมื่อใดมันเผลอไม่รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนั่นแหละมันไปคิดเราจะรู้ทันอ้าวคิดแล้วมันจะรู้ได้ทันไงเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตก่อนซักผ้าอย่างนี้โอ้สบายเลยซักผ้าค่อยๆซักไปซักมือยิ่งดีมันขยับกายซักไปซักไปถ้ามันเผลอจากการซักไปคิดเรื่องอื่นเราจะรู้ทันเพราะนั้นดูจิตเนี่ยดูได้ในชีวิตประจำวันยิ่งดูดีมันเกิดบ่อยดูไปจะเห็นจริตตัวเองด้วยนะพูดให้ฟังแถมสักหน่อยก็ตามสักหน่อยพอจิตคิดเรารู้จิตตั้งมั่นใช่ไหมล่ะจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่มีความสุขสว่างอยู่ปลอดโปร่งถ้าเรามีความตั้งมั่นบ่อยๆเราจะรู้จริตตัวเองจริตของคนมันก็มี1ราคะจริต2โทสะจริต3โมหะจริต4วิตกจริต5พุทธ5ศรัทธาจริตแล้ว6พุทธิจริตพอเรารู้สึกตัวอยู่จิตมันถึงฐานอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเผลอแป๊บเดียวมันจะเข้าไปสู่โหมดจริตนั่นเลยบางคนเผลอปุ๊บไปเข้าสู่โหมดราคะเลยเราดูไปหลายๆวันจนรู้ว่าอ้าวเราเป็นราคะจริตเนี่ยเธอพวกโทสะเหมือนกันพอเรารู้สึกตัวอยู่ดีๆพอเผลอปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดโทสะเลยแล้วก็โกรธแล้วก็โกรธแล้วก็โกรธจะรู้ว่าอ้าวเราเป็นโทสะจริตเนี่ยพวกที่มันเป็นโมหะเหมือนกันนะอย่างเช่นมันมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่15ปีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เป็นโรคซึมเศร้านะเขาเป็นรู้สึกว่าปกติแต่พอมาฝึกรู้จิตนี่แหละเผลอรู้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอสติอ่อนมันก็แวบมันจะเคลื่อนไปสู่โหมดซึมเศร้านะเขารู้ทันมันก็เด้งออกมาเป็นจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นเผลอแป๊บนึงมันก็จิตก็จะเคลื่อนแวบไปเข้าโหมดซึมเศร้าอีกเขาก็รู้ทันก็มาตั้งมั่นเขาเลยรู้ว่าโอ้ยผมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามา15ปีเพิ่งมารู้เขาบอกเห็นไหมดูจิตมันโหมันแก้จริตได้เมื่อว่าตัวเองเมื่อรู้จริตตัวเองมันก็แก้ได้บางคนเป็นโทสะจริตก็ไม่รู้ด่าเขาตลอดนินทาตลอดไม่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ก็แก้ตัวเองไม่ได้เราจะแก้จริตได้ก็ต่อเมื่อเรามาฝึกดูจิตที่มันจะคิดไปเมื่อมันคิดไม่ได้มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางๆไงไม่มีจริตไหนเลยกลางๆอยู่พอสติอ่อนมือจะไปหมดนั่นแหละจะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองก็แก้ตัวเองได้นั่นแหละให้เราฝึกดูจิตนะถ้าไม่ฝึกดูจิตเนี่ยปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดนะรู้กายก็เกิดเหมือนกันแต่เกิดคนละแบบแต่รู้จิตเนี่ยมันตามพระอาจารย์ว่ามันโอ้โหพิสดารนะเนี่ยจะพูดว่าจะพูดไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเยอะถ้าดูจิตแล้วความรู้มันเยอะมันหลายอย่างมากว่าอะไรมันเกิดที่จิตของเราถ้าในเรารักษาศีลไว้แล้วก็หากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งรู้ทันจิตที่เผลอทุกครั้งที่รู้ก็จะตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นก็เป็นจิตปกติเมื่อจิตปกติแล้วเนี่ยวันใดมันผิดปกติขึ้นมามันจะรู้ได้ทันมันก็แก้ตัวเองได้แน่นอนเลยการปฏิบัติสายเนี่ยไม่ช้าแล้วก็มันดูได้ง่ายกว่าสำหรับพระอาจารย์นะอาจารย์ดูจิตดูง่ายกว่าดูกายอย่างเช่นเราโกรธมา 100% มันก็เห็น 100% โกรธ 80 เห็น 80 ใช่ไหมเกิดราคะมันก็เห็นราคะมันเห็นชัดเนี่ยแต่ดูกายเราดูสิ
ผมคนเล็บฟันหนังกระดูกเราลองหลับตาดูกระดูกเห็นไหมตอนนี้หาทะยังหัวใจเห็นไหมยักษ์กับนางตับเห็นไหมกี่โลมะกังพังผืดมันอยู่ในปีอากังอันตังใช่ยาแต่กระดังใช่ร้อยเห็นไหมไม่เห็นนะมันอยู่ข้างในเลยดูจิตมันเห็นเต็มๆเลยนะอะไรมาเห็นเต็มที่เลยนะคล้ายๆว่าถ้าเป็นลูกกับชนกันเต็มลำเลยอ่ะต้องเห็นยังกินง่วงเห็นไหมถ้าเห็นมันไม่หลับนะง่วงถ้าเห็นเห็นไม่หลับเอาต่อไปให้เราสนใจอย่าทำกรรมฐานเป็นกรรมฐานนิ่งๆอย่างเดียวถ้าพุทโธก็ดูจิตไปด้วยเดินจงกรมก็ดูจิตไปด้วยทำงานบ้านก็ดูจิตไปด้วยรับรองพัฒนาไวเดี๋ยวกลับมางวดหน้ามาส่งกันบ้านรับรองยิ้มแป้นมาเลยแหละถ้าไม่ยิ้มแป้นดูจิตทันกิเลสมันไม่เผาเมื่อกิเลสมันไม่เผาก็เบิกบานสิถ้ากิเลสเผาเป็นยังไงโอ้ยหน้าผมทุกมาวัดหน้างอหน้าบึ้งหน้าอะไรเป็นไปทั่วนั่นแหละแล้วแต่กิเลสตัวนั้นจะสั่งออกมาถ้าเราดูจิตทันไม่มีอะไรครอบงำใช่ไหมมันก็หน้าบานนะมันเป็นแป้ยิ้มมาเลยมาเป็นไรอ่ะก็สบายเนี่ยอันดูจิตนี่อย่างเราพวกเราไปหัดดูนะตอนนี้มันไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ฝึกมันเราต้องฝึกอย่างอาจารย์ว่าค่อยๆฝึกไปไม่นานหรอกได้ของดีเอาวันนี้สอนแค่นี้ก่อนสมควรเจ้าล่ะThank you.